ส่วนสภาพอากาศวันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับจะมีฝนตกหนักส่วนภาคอื่นๆรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากสถานีอากาศ NBT เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคิวของภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักในพื้นที่คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เตรียมตัวรับมือฝนหนักกันด้วยนะคะฝนหนักวันนี้มีตัวแปรตัวใหม่เข้ามาคือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มาเจอกับลมตะวันออกเฉียงใต้และอากาศร้อนที่ปกคลุมในบ้านเราทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่มีฝนหนักได้ต้องระวังเป็นพิเศษย้ำกันอีกครั้งที่ภาคตะวันออกและภาคใต้รอบวันนี้ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียสโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสมีฝน 40% ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงได้ส่วนมากก็จะตกที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางวันนี้อากาศร้อนจ่อจะเข้าเกณฑ์ร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสมีฝนลมกระโชกแรง 40% ของพื้นที่ระวังที่อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสมีฝนตกได้ 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 60% ของพื้นที่เป็นฝนหนักต้องระวังที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีฝนเพิ่มและฝนหนักตกได้ในฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มตกได้ 40% ของพื้นที่และจะมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลได้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาติดตามสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBG News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ